ริสุทธิ์ค่ะผลจากการได้รับคืออะไรได้พอบอกได้ไหมผลจากที่ได้รับนะอย่างสองครั้งนั้นมีอะไรแตกต่างขึ้นไหมในร่างกายมีแตกต่างไหมไม่รู้สึกเนาะไม่เป็นไรเจ็บไหมหนึ่งสองที่ผ่านมาเจ็บตรงไหนจำความเจ็บได้ไหมคะถ้าบอกว่าเจ็บมันเจ็บตรงไหนจำความเจ็บได้ไหมคะเจ็บหน้าขาโอเควันนี้ไม่เจ็บเนาะเอาละวันนี้เขาไม่เจ็บละเจ็บก็ต้องจำมีสุขภาพแข็งแรงดีเติมนะฮะสติปัญญาไวดีไหมสติปัญญาไวไวกับเร็วก็ความหมายเดียวกันนะว่องไวทันใจไงก็ตอบได้ไวไม่เชื่องช้าโอเคไหมสังเกตว่าจะเบาหัวนะคะให้สังเกตการเบาหัวอยากคล่องตัวเลยเพราะสังเกตรู้สึกว่าจะก็ขยับเชื่องช้าตามวัยเพราะอายุตั้ง17-18ไปแล้ว17แล้วนะ15เนาะครับ15ม .4 อยากคล่องตัวตามวัยนะตามวัยจะมุดทดตามวัยนะโอเคนี่ทำลายจำโทรศัพท์เองได้ไหมคะ0625154466โอเคจบเอาเราสังเกตตั้งแต่เริ่มสัมผัสตัวดูซิว่าอะไรเปรียบแรงไหมหายใจยาวหรือเขาก็หายใจหนูต้องรู้สึกตัวเองทั้งหมดนะคะตอบคำถามเจ็บไหมหลังมือใช่นี่พอไหมคะพอนะเอาแค่ความรู้สึกนะหายใจไปตามความรู้สึกนะตามความรู้สึกขึ้นไปปึ๊บค่อยหายใจไปตามจังหวะปึ๊บมันจะโล่งมันจะโปร่งมันเหมือนกับอาบน้ำเสร็จใหม่ๆความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยมันสบายจังเลยเนี่ยปึ๊บนี่ชะโยค่อยโยกปึ๊บหลังอย่าสบายนะคะแต่ทำให้หลังสบายค่อยไปอย่าฝืนธรรมชาติเกินไปนะค่อยไปนี่หงายหน้าไปหน่อยนึงดีมากครับไปแล้วนะคะโทษครับเดี๋ยวสู้กันตรงนี้มันจะไปทุกส่วนอันนี้ขึ้นลงครับขึ้นลงแบ่งภาคให้ได้แบ่งความรู้สึกให้ได้ระหว่างคางกับแขนหนึ่งปึ๊บทีหนึ่งแป๊บปึ๊บว้าวแต่ไงหายใจโล่งไหมหายใจรู้สึกตัวแน่นะว่าหายใจโล่งไม่ใช่พยักหน้าเดี๋ยวจะไม่รู้สึกไม่ได้นะคะแน่ใจนะพยายามย้ำแน่ใจเพราะความรู้สึกมันต้องค่อยๆอย่างเช่นอย่างนี้เดี๋ยวความรู้สึกนี่คือความรู้สึกมันเนียนมากครับยิ่งการหายใจโล่งเองมันยิ่งเนียนมากกว่าเพราะหายใจมันเป็นความภายในอันนี้มันภายนอกภายในต้องรู้เองเข้าใจไหมทีนึงครับย้อนไปเรื่อยๆปึ๊บหลังจะได้ไม่ต้องไปโทษครับปึ๊บอีกทีหนึ่ง
ปึ๊บอ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 ึ๊บไหวไหมคะไหวลงมาจะรู้สึกว่าต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็ปึ๊บปึ๊บอึ๊บอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บทีเดียวอึ๊บว้าวเหนื่อยแต่เล่นเล่นหนูโลกนี้ไปไหนสดชื่นไหมรู้สึกสดชื่นเนาะมันจะกำจัดโรคหนึ่งออกไปจากตัวเราโรคนั้นมีผู้คนเขาเรียกว่าโรคขี้เกียจเคยขี้เกียจไหมเคยไหมบ่อยไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เออต้องแน่ใจนะแน่ใจนะซักเองกว่าเสื้อผ้าเนี่ยแน่ใจนะรีดเองไหมคะรีดเองไหมรีดเองแน่ใจนะทำให้คนอื่นบ้างไหมด้วยนะโอเคดีมากนั่นประโยชน์คนหนึ่งก็ได้รับแล้วของขาวด้วยต่อไปสิวจะป้องกันไม่มีสิวให้นะคะมือสองข้างลุงเอาป้องกันไม่ให้มีสิวได้ด้วยนะอย่าให้กระดับฉันเก็บเวลาผ่านไปมันจะเบาตามมือลุงเอาสังเกตให้ดีนะคะก็เห็นไหมเอาหัวเบาเนี่ยสติปัญญามาแล้วนะคะต่อไปนี้สังเกตตอบคำถามเจ็บไหมคะแค่นี้พอไหมคะมากไปไหมโอเคแค่นี้ก็พอมันต้องชั่งกันก่อนตรงนี้แต่ว่าต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนมันจึงจะไม่เวอร์เพราะเวอร์แล้วมันตั้งข้อสังเกตกันเห็นไหมมันต้องคุยไปด้วยสื่อสารไปด้วยดีครับโทษครับนี่ขอสังเกตนั่งให้ตัวตรงตั้งฉากดีมากครับอ่อนตัวตาผมจะรู้ว่าได้อะไรโทษครับปุ๊บปุ๊บเอ๊ะไหวไหมคะพอดีมาแค่นั้นพออ่ะจะช่วยหายใจรู้จะหายใจได้โล่งขึ้นเยอะเลยอ่อนตัวตามมาทับโยกมาอ่าฮะโยกเยกเอ้ยเหมือนเล่นชิงช้าก็อ่อนตัวมานะคะปึ๊ดอีกหน่อยนึงหน่อยนึงพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บถามว่าหายใจโล่งดีไหมหรือว่าเจ็บมันมีสองอย่างไม่โล่งก็เจ็บตอบได้เลยเจ็บค่ะเจ็บจุดไหนที่เจ็บโอเคสัมผัสแป๊บมันจะหายดีถ้าลุงหมอทำให้เจ็บลุงหมอก็ต้องทำให้หายได้ค่ะเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ได้ทำไม่ได้ออกแรงไม่ได้ซ้อมกล้ามเนื้อโอเคถามว่ามีเจ็บอีกหรือเปล่าคะไม่ไม่ถ้าลุงทำให้เจ็บลุงมันไม่หายประเมินตัวเองสีสันของเท้าประเมินหืม90ค่ะเหรออธิบายดีเทลสิ90คือได้บ้างนึงแบบสิ5เช่นค่ะคำว่า90เนี่ยประเมินตัวเองว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ตั้งแต่สีสันขึ้นไปครับคือดีเทลแล้วก็ให้ได้ดี90เช่นมีอะไรบ้างเช่นตั้งแต่สีสันขึ้นไปครับผมต้องอธิบายได้ว่ามาครับหัวเบาเอาหัวพูดไปให้หมดมันขามก็เบาเบาขาหายใจสะดวกดีมากหายใจสะดวกไหมแค่นี้ก็อยู่แต่ว่าศีรษะก็ได้ลำกลางอกก็ได้ได้ทั้งล่างกลางแล้วจำนะนี่คือความสามารถของนอกจากจะสวยกว่าความเข้าใจแล้วที่พูดไปนะเข้าใจได้ฟังไหมฟังแล้วคิดตามไหมถ้าคิดตามก็จะเข้าใจไม่ได้ฟังจบเลยนะเพราะการฟังถึงก็สำคัญ
อย่าให้หลุดใครจะมาพูดอะไรให้ฟังฟังได้ฟังเลยยิ่งครูฟังเป็นจำเป็นทุกไปอยู่ถ้าครูพูดเร็วไปขอย้ายค่ะช้าหน่อยครูก็ไม่ว่าดีกว่าเราตามท่านไม่ทางนั้นเราก็คือมันต้องคิดเข้าใจตามจำให้ดีเรียนสื่อต้องคิดเข้าใจตามท่านทุกวิชาแล้วจะไม่ต้องดูมากเวลาสอนมันบอกเองนะถ้าดูไม่ต้องดูมากแต่ถ้าจะดูมากมันก็ยิ่งดีโอเคอย่างนี้มันความเข้าใจมาจากห้องมาอ่านทบทวนแล้วก็ช็อตโน้ตด้วยนะเวลาจะสอบอ่านช็อตโน้ตจากเลยลำดับแต่เนื้อเรื่องช็อตโน้ตยังไงก็ได้เกินกว่า4แน่นอนถ้ามีคะแนนเกิน4โอเคไหมคะจำข่าวนะยินดีด้วยครับหน้าตาดีมากนะครับรักษาหน้าตาไว้ให้ดีห้ามเกเรโอเคนะครับเวลาพบเพื่อนฝันเพราะรุ่นนี้มันรุ่นพบเพื่อนใครก็ตามในโลกนี้เข้ามาชวนเพื่อนผมเนี่ยชวนเราถามให้ได้ก่อน5คำถาม1เพื่อนผมเนาะเธอจะชวนฉันไปที่ไหน2ไปทำอะไร3ไปกับใครบ้าง4ไปยังไงจะเดินแบบไหนขึ้นรถลงเรือใครเป็นคนจะจัดไปยังไงแล้วใครจะจัดใครเป็นคนออกใครเป็นคนไปด้วยแชร์5กลับมาผมรู้ต้องป้อนคำถามไป5คำถามไม่ได้ถ้าเขาตอบไม่ได้อย่าไปเด็ดขาดอัตราเสียมันสูงทั้งกลางวันและกลางคืนเข้าใจไหมคะภาษาดูหมอเวลากำชับแล้วตอนเอาไปตรวจตัวแล้วจะเป็นคนที่วุ่นวายเว็บไปเลยเข้าใจนะจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับเมื่อกี้ให้เนื่องดังจะไปไหนเออ1มึงชวนกูไปไหน2ไปกับใครเออ2ไปกับใครไปกับใครบ้างมีใครบ้าง3 4คน5คนบ้างไปยังไงเออไปยังไง4ใครจ่ายเออใครจ่าย5กับเมื่อไหร่เออขอเตือนลูกค้าเป็นห่วงใจมากรุ่นนี้ขอเตือนมากเพราะนี่เขาผ่านรุ่นนั้นมาแล้วเจอมาเยอะมากถึงไม่อยากใช้ตกในอะไรพะโจนแล้วมันจะสูญเสียความเป็นเพศแม่ใช่ไหมต่อไปก็แนะนำทีนึงว่าอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินเช่นเพื่อนฝูงเจอแล้วดมอย่าดมเพราะว่าสิ่งที่ดมมันนั้นดมปุ๊บสลบเลยก็เลยยาสับเราไม่รู้ว่าอะไรเขาจะทำพอดมปุ๊บไม่ถึงครึ่งนาทีก็ไปเลยนะงั้นใครจะให้ดมยาดมมันจะมาแบบนั้นก็ยาดมประกอบของกินเหมือนกันอย่างเช่นเขาใส่แก้วมาจะไปกินเราจะไปกินบ้างถ้ากินต้องเปิดเองโอเคนะจำไหมนี่เขาเรียกว่าป้องกันตัวเองเดินทางไปเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยเพื่อนฝูงนี่เอาเรื่องตัวร้ายเพื่อนฝูงมันให้ระวังเพราะมันใกล้ตัวเราเพื่อนฝูงแล้วเนาะคนจะทำลายเราคือเพื่อนฝูงนั่นแหละแต่ไม่ต้องถึงขั้นระแวงคบกันไม่ได้ไม่ใช่กันนะคบกันต้องระวังที่บ้านอย่างนั้นก็มีพอยต์ของการป้องกันตัวเองด้วยแล้วเราก็จะปลอดภัยย้ำจะเห็นแก่ดงจะเห็นแก่แกนะคนเก่งจะให้วิธีคนเก่งสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายแล้วหนูเป็นคนที่อธิบายไม่ค่อยจะได้มันน่าตีจ้ะเพราะว่าเข้าสู่ดีเทลไม่ได้เลยถึงแยกไม่ได้จำแนกไม่ออกแกนะหนูต้องกับดีเทลอธิบายสรุปสรุปคำพูดตัวเอง
ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเห็นผลก็ว่าได้สังเกตต้องเป็นคนที่สังเกตเก่งๆนะหูตาเรามีแต่พอเราได้เปรียบเทียบคนข้างเราซ้ายขวาเปรียบเทียบเพื่อนรู้มันคนนี้สรุปแล้วก็เลือกใจถ้าเพื่อนก็สรุปแล้วฉันคบเธอได้เลยมันก็มีระยะห่างโอเคนะคบเพื่อนต้องมีระยะห่างครับใกล้ชิดแค่ไหนก็มีระยะเฮ้ยมึงรับแดงกุลวะโอเคไหมครูเลยเฮ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปรับแดงชัดเจนนะครับพยายามบอกไว้ด้วยมากเกินไปเกินล้อมสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่มาแล้วก็ได้ไม่ได้ไปเรามีศักดิ์ศรีโอเคนะครับแต่เราไม่ใช่เป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนซอฟต์แต่เวลาผู้จ่าต้องยาวไว้ใช้คำว่าเว้ยต่ำโอเคไหมมันจะได้กลัวเราอ่ะเพื่อนผู้น้อยได้ไงไม่ได้แต่เราไม่ใช่เป็นนักสู้นะไม่ใช่เราฝ่ายรุกนะเราไม่รุกใครแต่ใครจะรุกมาเราก็มีชีพป้องกันตัวเองใครจะรุกมาเราก็มีชีพสิทธิโดยตรงจะสังกัดกันเท่าไหร่จำเป็นเพราะว่ามันต้องใช้ดำเนินชีวิตต่อไปอีกยาวไกลลุงอ๋อยังมีหลายปีเมื่อแล้วหนูโตจบปริญญาตรีโทแล้วลุงหมอก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าลุงหมอทำงานผ่านสื่อทุกๆเหมือนเป็นคนสาธารณะไปโอเคนะวันนี้ได้อะไรบ้างจ๊ะคิดว่าเพื่อนค่ะเออได้หลายอย่างไหมผมว่าได้ดีเถอะพยายามมาเป็นไฮสักอย่างนึงไฮไลท์สักอย่างนึงเพื่อไว้ส่วนตัวมันไม่ได้ได้สักอย่างพอปะโอเคนะที่เกิดความมั่นใจช่วยใจตัวเองจบเนาะโอเคยินดีด้วยครับขอให้คิดเรื่องนู้นก็ปลอดภัยนะครับอยากจะให้ปลอดภัยทุกคนให้เก่งอย่าเริ่มเก่งไม่ดีนะครับคนดีต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะโอเคไป